รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3และบริษัท Fresh Media จำกัดโดยชิมไปบ่นไปร่วมกับผลิตภัณฑ์พันท้ายนรสิงห์บริษัทปตท.จำกัดมหาชนน้ำมันงาจีนตรามังกรคู่กะทิ 100% ตราอร่อยดี KCF เกษมชัยฟาร์มน้ำส้มสายชูตรา QP AJ DVD AJ Karaoke ผลิตภัณฑ์ง่วนศูนย์ผลิตภัณฑ์ Starwell Superware ตรานกเพนกวิน Hot Pot สุกี้บุฟเฟ่ภูมิใจเสนอยกขยุง 6 โมงเช้าอาหารไทยอาหารโลกตบตระกูลผมแต่บางบานตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี่ยงลงหกโมงเช้าอยู่อย่างสุราธานีมีมนต์รักประหลาดฉันรักสุราไม่อาจจะลืมความหลังซอนป่าทอทองบุญทองนะคะวันนี้ซอนพาแฟนๆชาวยกขยง6โมงเช้ามาอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะและบริเวณข้างหลังของซอนนะคะและที่นี่ก็คือริมแม่น้ำตาปีนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปชิมอะไรต่างๆเราไปฟังสาระดีๆก่อนเลยค่ะเอาละครับประวัติสุราษฎร์ธานีคร่าวๆก็มีดังนี้นะครับผมสุราษฎร์ธานีเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ชนพื้นเมืองได้แก่พวกเซมังและมลายูดั้งเดิมซึ่งอาศัยอยู่ในเขตลุ่มน้ำหลวงหรือแม่น้ำตาปีและบริเวณอ่าวบ้านนอนก่อนที่ชาวอินเดียจะอพยพมาตั้งหลักแหล่งและเผยแพร่วัฒนธรรมดังปรากฏหลักฐานในชุมชนโบราณที่อำเภอท่าชนะอำเภอชัยยาเป็นต้นและต่อมาในพุทธศตวรรษที่13มีหลักฐานปรากฏว่าเมืองนี้ได้รวบรวมกับอาณาจักรศรีวิชัยเมื่ออาณาจักรนี้เสื่อมลงจึงแยกออกมาเป็น3เมืองคือเมืองชัยยาเมืองท่าทองและเมืองคีรีรัตต่อมาในพุทธศักราช2458รัชกาลที่6โปรดให้เปลี่ยนชื่อเมืองชัยยาเป็นเมืองสุราษฎร์ธานีแปลว่าเมืองคนดีเราก็ได้รู้ประวัติคร่าวๆของจังหวัดสุราษฎร์มาแล้วและเช้าๆอย่างนี้ก็ต้องหาของอร่อยของจังหวัดสุราษฎร์รับประทานกันสักหน่อยน้องกุญแจซอนจะพาเราไปยกขยงติดดาวกันที่ไหนตามน้องกุญแจซอนไปเลยครับโอ้ยแต่ตอนนี้นะคะเริ่มหิวแล้วค่ะอยากทราบมากเลยว่าวันนี้จะไปยกขยงติดดาวที่ไหนต้องพักสักครู่ค่ะราธานีมีมนต์รักเหมือนเก่าทั้งหวานและเศร้าแต่เราไม่ลืมความหวานสุราษฎร์จ้ายกขยงติดดาวสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนต้นตระกูลผมแต่บางบานตื่นยิ้มรับตะวันผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูตรา QP ชาเยือนอยากออกไปยกขยงฟอร์มใหญ่ยกกันไปให้ครับผลิตภัณฑ์ Starwell สมัยหักวันนอนเป็นสายหลับสลายสลบ AJ DVD Home Theater AJ เครื่องเล่นคาราโอเกะอาจจะมีหลายช่องค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านเสรีแต่เตี้ยมนะคะเป็นร้านอาหารเช้าที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะเขาก็จะมีอาหารไว้คอยต้อนรับลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมาแหมแค่พูดอย่างเดียวเนี่ยอดใจไม่ไหวแล้วค่ะเรายกขยงเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าไปบริเวณหน้าซอนโอ้โหมีอาหารน่าทานเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปชิมนะคะเราอยู่กับแขกรับเชิญประจำวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับท่านแรกนะคะท่านรองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีท่านเอกพจน์ยอดพินิจค่ะผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรวมถึงวันนี้นะคะขาดไม่ได้เลยค่ะเรามาที่ร้านของพี่เขาแล้วเนี่ยจะขาดพี่เจ้าของร้านสุดสวยไม่ได้เลยนะคะสำหรับพี่ปิยพรเทียนโชตนะคะหรือพี่อุ้มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรวมถึงพี่ๆยกขยงทีมงานของเราด้วยนะคะค่ะโอ้โหเมนูนี้สะดุดมากเลยค่ะเห็นแล้วแบบว่าน้ำลายจะไหลนะคะอันนี้คือเมนูบักคุเต๋ใช่ไหมคะขึ้นชื่อของที่นี่เลยใช่ไหมครับก็ค่ะก็ประมาณนั้นนะคะมีที่เดียวแห่งนี้มันเดี๋ยวนี้ก็มีหลายที่แต่ว่าที่มาเปิดเนี่ยจะเป็นที่แรกๆนะคะอ๋ออยากจะทราบนิดนึงค่ะว่าส่วนผสมในการทำนี่ยากแค่ไหนคะก็คือต้องใช้ยาจีนทั้งหมด13อย่างนะคะแล้วก็ต้องมาตุ๋น
ว่าแล้วก็ไม่รอช้า มาซะเลยจัดไปเลยอันนี้เปาทอดค่ะซาลาเปาทอดเนี่ยพี่รู้ทางตอนเด็กๆเลยนะซาลาเปาทอดใช่ค่ะมันมี2ไส้ไส้ครีมแล้วก็ไส้หมูแดงค่ะทานคนละอย่างใช่โหน่าทานมากเลยนะคะเนี่ยซาลาเปานี่จำได้แต่เด็กเลยใช่ค่ะอร่อยอ่ะกรอบอร่อยที่อร่อยเนี่ยมันหอมนะหอมงานเลยไงแล้วคุณจะตอนเป็นลูกค้าประจำที่นี่เนี่ยใช่ค่ะตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะก็คือใช่ทั้งบ้านเลยค่ะมาฝากท้องไว้กับที่นี่ตอนเป็นคนสุราษฎร์เหรอใช่ค่ะเป็นคนที่นี่เลยค่ะเกิดที่นี่เลยซาลาเปาอร่อยมากเลยครับไม่เป็นไรพี่นี่มือแรกนี่มือแรกหมูอบคับปะค่ะคับปะคับปะค่ะคับปะที่แปลว่าถ้วยก็คือมาจากอินโดค่ะมาเลย์ค่ะมาเลย์ค่ะนี่ต้องขออนุญาตชิมอันนี้ด้วยเลยใช่ค่ะน้ำแม่แสดงว่ามาทานบ่อยนี่บ่อยใช่ครับเพราะที่นี่ก็เป็นร้านอาหารที่ตั้งอยู่บนพื้นที่เก่าแก่ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับถนนเส้นนี้ก็ชื่อถนนต้นโพนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เจริญเป็นเหมือนกับเป็นเมืองเก่าก่อนที่สุราษฎร์จะโตออกไปข้างนอกนะครับเพราะฉะนั้นร้านนี้คุณอุ้มเองก็เปิดมาประมาณ10ปีนี่ครบรอบ10ปีพอดีเลยนะครับใช่ค่ะครับวันนี้ถือว่าฉลองครบรอบ10ปีเลยอร่อยมากเห็นลูกค้าเยอะมากมายเลยนะค่ะอุ้มใครหลักอะไรในการบริหารก็คือเป็นกันเองอะค่ะแล้วก็เน้นคุณภาพของที่เรามาทำอ๋อของวัตถุดิบที่มาทำนะต้องสดต้องสะอาดใช่ค่ะแล้วก็ต้องแปลกใหม่ด้วยใช่ไหมครับโดยเฉพาะซาลาเปาทอดบอกที่อื่นมีแต่ไม่อร่อยเหมือนที่นี่ใช่ไหมที่นี่เป็นเคล็ดลับเฉพาะที่อื่นก็อาจจะอร่อยแต่ว่าที่นี่ก็คือเหมือนในสุราษฎร์มาเป็นเจ้าแรกนะคะแต่ผมว่าที่นี่อร่อยกว่าแน่นอนผมเห็นท่านผู้ชมเนี้ยหลังร้านเต็มเลยอะคนเยอะแยะมากมายเลยโอ้โหรสชาติอร่อยแบบนี้ต้องขอมอบใบกิตติบัตรให้เลยค่ะขอบคุณค่ะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวไปพบกันในช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงค่ะโอ้โหได้ชิ้นเดียวกับ2โลโอ้ตัวใหญ่มาก500ได้ไหมเดี๋ยวไม่ข้าวปากแม่เนื้อเป็นชิ้นๆได้ค่ะเดี๋ยวผมมาเอาจีนครับโอเคตาไม่ใช่แม่ค้าโอเคยกขยง6โมงเช้าอาหารไทยอาหารโลกทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงสนับสนุนโดยกะทิ 100% ตราอร่อยดีต้นตระกูลผมแต่บางบาทตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงลง6โมงเช้าเลี้ยงอย่างผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสตราง้วนสูงให้ครบยุคนี้มันต้องทันสมัยหากน้ำมันงาจีนตรามังกรคู่ไปให้ครบยุคค่ะช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงวันนี้นะคะซอนพาทุกท่านมาอยู่ที่ตลาดไดมอนด์ค่ะแล้ววันนี้นะคะแขกรับเชิญพิเศษของซอนนะคะก็คือคุณสุธีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะคุณสุธีนะคะเป็นเจ้าของตลาดแล้วก็จะให้เกียรตินะคะพาพวกเราเนี่ยไปซื้อของนะคะที่จะนำมาทำอาหารค่ะเชฟมึงคะวันนี้เราจะทำเมนูอะไรคะวันนี้เป็นเมนูเป็นผัดสปาเกตตี้ต้มยำครับโอ้ผัดสปาเกตตี้ต้มยำใช่เรามาสุราษฎร์ยังไงอะคะคือปกติต้มยำเป็นน้ำแต่วันนี้จะผัดแห้งเราต้องทำต้มยำแต่ใช้เครื่องต้มยำใช้เครื่องต้มยำครับเป็นเมนูที่แปลกใหม่เลยนะน้ำลายไหลเลยโอ้โหอดใจไม่ไหวแล้วค่ะอยากจะทำเร็วๆเพราะฉะนั้นเราไปเลือกซื้อกันเลยดีกว่าไปกันดีกว่าค่ะกล่าวถึงตลาดสดในเมืองสุราษฎร์ธานีนั้นก็มีอยู่หลากหลายตลาดและอีกหนึ่งตลาดที่เป็นที่ชื่นชอบของคนสุราษฎร์ก็คือตลาดสดไดมอนด์ถึงแม้จะเพิ่งเปิดได้ไม่นานแต่ก็มีเสน่ห์ของท้องถิ่นท้าวใต้ที่แม่ค้าพ่อค้าต่างนำสินค้ามาขายกันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผักปลาเนื้อสัตว์ก็มีให้เลือกซื้อมากมายและถ้าท่านอยากสัมผัสกลิ่นอายของชาวสุราษฎร์แท้ๆก็เชิญได้ที่ตลาดสดไดมอนด์จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันครับค่ะตอนนี้มาถึงที่ตลาดแล้วเนี่ยเราต้องซื้อเลยมั่งเหรอคะไม่ได้ตีต้มยำผมไม่ใส่ได้น้ำพริกเผาครับอ๋อน้ำพริกเผาเลยคะเผาไม่ค่ะไม่ค่ะมีน้ำพริกเผาไหมคะพริกเผาอ๋อตรงนู้นไงเชฟหยิบมาเลยแม่ค้าบอกว่าต้องบริการตัวเองหยิบเลยโอ้เดี๋ยวค่ะสงสัยอย่างนึงทำไมน้ำพริกเผาต้องใช้สูตร2ด้วยเหรอคะนี่ผมใช้สูตร2เพราะสูตรนี้เหมาะกับการทำต้มยำครับผมอ๋อก็คือเราใช้สูตร2เพราะว่าเหมาะกับการทำต้มยำครับผมไม่ว่าผมวันนี้ผมผัดต้มยำผมก็ใช้สูตร2ถ้าทำเป็นน้ำผมก็ใช้สูตร2เหมือนกันค่ะโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยป่ะค่ะไปเลยค่ะเดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่คณะยกขยงจะเลือกซื้อปลากันนั้นเราก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากท่านผู้ชมกันครับค่ะตอนนี้นะคะซอนก็อยากจะพาท่านผู้ชมนะคะมาพบกับปลาค่ะเมนูปลานะคะเราอยู่สุราษฎร์ใช่แล้วก็อยู่กับกูรูนะคะที่มีความรู้กับเรื่องปลานะคะกูรูเขาอยู่ข้างหลังนั่นค้านั่นแหละคุณอาด้วยแล้วนี่ก็กูรูเพราะน้องซอนเด็กเขาเป็นคนเกิดสุราษฎร์ค่ะเนี่ยหนูเค
คยแบบเป็นลูกมือคุณแม่ในการทำข้าวแล้วเนี่ยอยากจะทราบนิดนึงว่าเราจะมีเทคนิคยังไงในการต้มปลาไม่ให้เนื้อมันยุ่ยแล้วไม่ให้มันขาวสบายมากนี่เราก็แล่เอาเนื้อออกมาใช่ป่ะหลังจากนั้นนะโอเคเราได้เนื้อมาแล้วตั้งไฟวิธีง่ายตายเลยเอาน้ำส้มสายชูใส่ลงไปหน่อยนึงใส่ลงไปตามชอบแล้วก็ใส่เกลือนิดหนึ่งแล้วก็เอาปลานี่แหละลงไปลวกแล้วก็เอากระชอนเนี่ยเอาขึ้นมาเสร็จแล้วแล้วถ้าเกิดอยากทำแบบเป็นตัวคะปลากระพงทั้งตัว อย่างนี้เลยเราไม่ต้องแล่ เราก็เอาเตรียมตัวเลยใส่ซึ่งนึ่งเอาเกลือเอือบสักนิดหนึ่งให้เค็มนิดๆใส่ซึ่งนึ่งนึ่งเลยพอกำลังร้อนๆสุกสุกร้อนออกมาเอาซีอิ๊วขาวง่ายครับท่านผู้ชมลาดติ๊บ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 เสร็จแล้วเรากินกับน้ำจิ้มทะเลครับน้ำจิ้มซีฟู้ดถ้าไม่อร่อยห่อนะครับยินดีคืนเงินครับโอ้โหเอาหมดเวลาแล้วเซ็งมากเลยโหนี่ก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับการลวกปลาใช่ลวกปลาแล้วก็ปรุงปลาอร่อยใช่การปรุงทำไงให้อร่อยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณอาด้วยละกันนะคะโอเคครับค่ะวันนี้ยังไงต่อคะผมใช้ปลากระพงครับปลากระพงนะคะปลากระพงทะเลที่นี่เลยครับโอ้สดสดโอ้โหตัวใหญ่ขนาดนี้เลยหรอพระถ้ากระพงเลี้ยงไม่ใหญ่ขนาดนี้นะส่วนนี้กระพงเลี้ยงเลยโดนจับขายไปแล้วตัวใหญ่ขนาดนี้โลเท่าไหร่ครับ300สามร้อยสามร้อยนะครับโอ้ชิ้นเลยอิ่มกระทะโอ้โหได้ชิ้นเดียวเกือบ2โลโล8โล7คือเกือบเกือบค่ะแม่ค้าที่นี่ขายของ500บาทโอ้ตัวใหญ่มาก500ได้ไหมเดี๋ยวแม่ค้าฝากแม่เนื้อเป็นชิ้นชิ้นเลยได้ค่ะเดี๋ยวผมมาเอากินครับโอเคค่ะไม่ใช่แม่ค้าโอเคมาโอเคเดี๋ยวเราไปซื้ออะไรเดี๋ยวเราไปซื้ออะไรเดี๋ยวไปซื้อผักดีๆครับอ๋อไปซื้อผักนะคะโอเคไปเลยค่ะนะครับเดี๋ยวไม่เอานะครับทีนี้มาถึงเมนูผักบ้างใช่ไหมคะวันนี้เป็นซื้อเครื่องต้มยำค่ะต้องมีอะไรบ้างนะคะต้มยำก็มีค่ะค่ะค่ะสูตรสำเร็จค่ะตะไคร้ใบมะกรูดค่ะตะไคร้ใช่เยอะใช่ไหมเชฟเลือกสดอย่างเดียวคือไม่คือถ้าง่ายไปไม่ใช่เชฟปึงว่ากันง่ายไม่วันนี้ทำเยอะเลยต้องใช้เยอะเชฟปึงเขาชอบของยากๆชอบของแปลกๆใบมะกรูดด้วยเปล่าชอบอ่อนด้วยเชฟปึงใบมะกรูดด้วยเปล่าใบมะกรูดจำเลยนะแล้วพลิกอะไรพลิกขี้หนูพลิกขี้หนูรู้สึกเหี่ยวเอาแบบเด็ดหรือไม่เด็ดขีดละ30เชฟชอบของยากต้องเอาไม่เด็ดสองขีดจะพอครับสองขีดมะนาวจานเท่าไหร่ครับสามจานน้องเอามะนาวออกเชฟเล่าแต่จานเอามะนาวออกจาน20นี่โอ้มาร้านนี้ครบทุกเครื่องเลยใช่แล้วก็มีความอร่อยด้วยค่ะแต่ที่บอกไม่พอต้องห่อเดี๋ยวที่บอกนะคะมาร้านนี้เขาเลยสดสดอร่อยอร่อยไปเลยตลาดที่ไหนลดโลกร้อนตลาดที่ไดมอนด์นะคะตลาดสดไดมอนด์อาหารสดที่อยากชมมากเจ้าของตลาดเขายิ้มอยู่ขอบคุณครับขอบคุณมากเพราะว่าเจ้าของตลาดไปหาเองตรงนี้เองถูกอย่างเดียวไม่พอเมื่อสักครู่ดูนะอาหารถูกมากแล้วสะอาดด้วยนะคะใช่ค่ะก็ถูกโอ้ยนี่ตอนนี้ครบหมดแล้วเราไปจัดการทำเลยไหมคะหิวแล้วค่ะหิวอยากกินแล้วผมโอเคไปจากหน้าแม่ค้าดูแต่ละคนไม่ค่อยหิวเลยนะคะแม่ค้าคืนน้ำลายกันใหญ่เลยลุ้นมากหอมแล้วใช่ไหมนี่ขอหอมหน่อยโอ้ยกขยุง6โมงเช้าอาหารไทยอาหารโลกเทสตี้เทสตี้ชิมขมงฉงเฉงน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์วันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงลม6โมงเช้าเยือนอยากออกไปยกขยุงความใหญ่ซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวินยุคนี้มันต้องทันสมัยหากวันนอนเป็นสายหลับสลายคิดถึง KCF เกษมชัยฝากสาระหน้าติดตามสนุกสนานทานพบฮอตพอตสุกี้บุฟเฟ่ต์กลับเข้าสู่ช่วงชิมขมงฉงเฉงนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับเชฟมือทองแล้วเราจะทำเมนูอะไรดีคะวันนี้สปาเกตตี้ผัดต้มยำครับโอ้สปาเกตตี้ผัดต้มยำอยากจะให้เชฟช่วยแนะนำเกี่ยวกับวัตถุดิบส่วนผสมของผมก็มีเส้นสปาเกตตี้ครับวันนี้ผมใช้ปลากระพงทะเลจากที่นี่ครับจากสุราษฎร์ธานีครับน่าทานมากครับผมแล้วก็มีเครื่องต้มยำของเด็กค่ะข่าตะไคร้ใบมะกรูด
แล้วก็พริกขี้หนูน้ำปลาเดี๋ยวนี้อะไรผัดซีครับผมอันนี้อะไรอันนี้ผมเป็นตัวผสมสำคัญของผมคือน้ำพริกเผาครับน้ำพริกเผาวันนี้ผมใช้สูตร2ครับสูตร2ที่ผมต้มยำสำหรับต้มยำโดยเฉพาะเลยครับอันนี้ผมพร้อมแล้วครับนี่เชฟตื่นเต้นไหมคะเพราะว่ามีโอ้โหพี่พี่แม่ค้าเขาแบบให้กำลังใจกันเต็มเลยหิวกันยังคะหิวกันยังหิวยังหิวแล้วนะโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเลยดีกว่าเร็วเลยโอ้โหทำไมเร็วจังเลยเชฟไปเพราะว่าเราอุ่นไฟไว้แล้วหอมใหญ่เอาเชฟต่อเลยเรียบร้อยอันนี้ผมผัดขาตะไคร้ใบมะกรูดให้หอมก่อนเรียบร้อยแล้วผัดให้หอมแล้วกระทะใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยทานในทั้งหมู่บ้านทานในทั้งหมู่บ้านเพราะว่าถ้าไม่เร็วเดี๋ยวจะไหม้ค่ะจะได้ต่อค่ะเดี๋ยวช่วยอันนี้ผมใช้ใบมะกรูดใบมะกรูดใส่ลงไปเลยเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมพอไปสักพักเนี่ยน้ำมันมะกรูดมันจะออกค่ะอันนี้ผมใช้เตาตาเวลครับผมเพราะว่าแผ่ความร้อนขึ้นมาร้อนเลยให้ลงแรงใช่ไหมตอนนี้ใส่พริกแล้วนะคะต้องแรงจริงจริงใช่แล้วแต่ใครชอบทานเผ็ดมากก็ใส่มากโอ้หอมมากแล้วแสดงว่าน้องซอนี่ต้องบอกที่บ้านบ่อยก็เป็นลูกมือคุณแม่ค่ะเขาบอกแล้วเขาเป็นลูกมือคุณแม่ใช่ค่ะอันนี้ผมจะใช้น้ำพริกเผาใส่เลยน้ำพริกเผาแดดที่แดดที่แดดอะไรพี่ชมความอร่อยดูจากหน้าแม่ค้าดูแต่ละคนไม่ค่อยหิวเลยนะคะเนี่ยแม่ค้าแม่ค้าคืนน้ำลายกันใหญ่เลยเลยลุ้นมากมันหอมแล้วใช่ไหมนี่ขอหอมหน่อยโอ้อันนี้ผมจะใส่ปลากระพงที่ทอดอันนี้ปลากระพงนี่ผมชุบแป้งสาลีไว้ก่อนครับแล้วทอดเนื้อผิวจะได้แข็งไม่ยุ่ยไม่แตกดีนะคะเป็นอีกเทคนิคครับผมคุณสุธีทำอาหารเองบ้างไหมครับเนี่ยบ้างครับบ้างเมนูนี้เคยนี่เงียบไม่ใช่อะไรนะจริงๆในตัวเอเลยนะได้ยินได้ฟังมาเลยทำอาหารจำสูตรไปทำที่บ้านเอาละขั้นตอนสุดท้ายตอนสุดท้ายผมจะใส่ซอสมะเขือนิดนึงครับผมซอสมะเขือเทศเพิ่มความเปรี้ยวอ่ะครับเพิ่มความเปรี้ยวและสีสันนะครับสีสันให้มันออกแดงๆออกมาแดงๆครับให้เหมือนสปาเกตตี้ครับผมอันนี้เราขยี้แรงไม่ได้นะเราผัดแรงไม่ได้ใช่เขามีเทคนิคนะคะปลามันจะแตกคือดูแบบง่ายๆอย่างนี้แต่แต่ละอย่างนี่โอ้โหผมจะใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปเลยครับคือบางทีต้องบอกนะปรุงอาหารเนี่ยนะครับเสร็จแล้วโอ้วันเร็วจริงๆเลยเชฟน่าทานโรยหน้าด้วยโรยหน้าด้วยใช่ไหมผักชีไว้โรยหน้าชอบไหมตัวนี้ชอบไปโรยหน้าแต่คนจริงอร่อยนะผักชีเนี่ยกินกับสาคูไส้หมูผักชีมีหน้าที่อย่างเดียวเลยไปโรยหน้าโรยตัวหน้าเสร็จแล้วนี่เรียบร้อยเรียบร้อยตัดใส่จานตักโอ้โหหน้าตาน่าทานมากสีสันสีแดงเส้นเหนียวนุ่มโอ้โหของอร่อยปลาสดมากเลยนะครับปลาสดจากทะเลอ่าวไทยแล้วก็เนื้อไม่เละด้วยนะคะไอ้สุราษฎร์นี่ทะเลอ่าวไทยใช่ไหมใช่ใช่ป่ะใช่ใช่ค่ะไม่ใช่ทะเลอันดามันอ๋ออันนี้เขาเรียกทะเลอ่าวไทยปลากระพงตัวใหญ่มากนี่เสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูสปาเกตตี้ต้มยำค่ะโอ้โหน่าทานน่ากินมากหอมนะคะโอ้โหดูแต่ละคนนี่ไม่ต้องอิจฉาค่ะเดี๋ยวได้ชิมพร้อมกันหิวกันหรือยังคะหิวแล้วหิวแล้วนะโอเคงั้นจัดไปเลยต้นตระกูลผมแต่บางๆตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงลง6โมงเช้าเยือนอยากออกไปชิมเลยครับอร่อยไหมคะอร่อยดีครับอร่อยไหมคะอร่อยคู่ครัวสตาร์เวลมาตามพบมึงดูชิมกันเลยชิมเลยยกขยุงโป่งชิมเข้าไปชิมเยอะๆอร่อยไหมคะอร่อยฮะชิมเลยค่ะอร่อยที่หนึ่งตบตระกูลผมโอ้โหเป็นยังไงอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเรานะคะทีมยกขยงก็ต้องขอบคุณนะคะคุณสุธีสุขานนท์สวัสดิ์มากเลยนะคะที่ใจดีนะคะนำพวกเราไปเที่ยวแล้วก็ซื้อของนะคะรวมถึงเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีแล้วก็พี่น้องชาวตลาดไดมอนด์ทุกคนเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะโอ้ยน่าเสียดายนะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้เจอกันโอกาสหน้าแล้วกันนะคะก่อนจากกันเราต้องมากล่าวคำนี้เลยค่ะยกขยงหกโมงเช้า
อาหารไทยอาหารโลกเย้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเย้เราไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปยกขยง6โมงเช้า